และคันนี้มันแตกต่างจาก NSR Pro Arm ทั่วๆไปยังไงคันนี้หนักเป็นไทเทนะไทเทเกือบจะทั้งคันเลยชกหน้าถ้าเป็นตัวสั้นหาง่ายพี่ตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นตัวยาวอย่างนี้เมืองไทยเขาบอกว่ามีไม่เกิน3คู่สวัสดีครับผมบอกเอสครับเจ๊ยาวเรซซิ่งค่ะครับผมเอจอมทองนะครับวันนี้ครับเราเปลี่ยนบรรยากาศครับนั่งกินลมชิวๆริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตามึงสองคนนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราอยู่กันที่ไหนเจ๊อยู่ที่ถนนพระรามสามแน่นอนครับบรรยากาศชิวๆร่มๆเย็นๆสบายๆครับเห็นสะพานแขวนเราเลยนู่นยันสะพานภูมิพล12เลยด้วยซ้ำนะคะและวันนี้แน่นอนครับเรากันอยู่กับอีกหนึ่งคนเคยออกรายการเราไปแล้วต้องบอกก่อนว่ามีคนถามใน YouTube ว่าทำไมผมพลาดคลิปนี้ไปได้ไงรถหายากรถที่ใครไม่แตะรถที่หาที่แบบโหใครขุดมาทำเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามีคนหลายคนเพิ่งมาดูรถอะไรครับเจ๊รถเก่าบอกเลยค่ะรถอะไรคะก็มี Kawasaki R1 นะพี่นะแล้วก็ Kawasaki F1 แล้วก็ Kawasaki S1 มี3รุ่นก็คือ150แล้วก็120แล้วก็110นะครับ2จังหวะ2คันแล้วก็4จังหวะ1คันนะครับและวันนี้เราก็มาเปลี่ยนอีก1ฟิลจากของเดิมค่ายคาวาใช่วันนี้เราเปลี่ยนมันค่ายปิกนกปิกนกฮอนด้าพี่ทำไมคิดยังไงถึงมีโปรเจกต์อันนี้เกิดขึ้นมาสำหรับค่ายปิกนกจริงๆต้องบอกว่าปิกนกเนี่ยสมัยก่อนเริ่มต้นเลยนะพี่ผมก็ขับปิกนกนะเพียงแต่ว่าหยุดแล้วก็กลับมาเนี่ยเนื่องจากว่าสังคมบ้านเราเนี่ยกระแสคาวามันค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลับมาจับที่คาวาก่อนเป็นรุ่นแรกแล้วพอคาวาเนี่ยเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยเราทำจนไปถึงมันสุดปลายทางของคาวาในความคิดของเราแล้วเราก็เลยมาเปลี่ยนความคิดตัวเองว่าเอ๊ะฮอนด้าเนี่ยมันเวอร์ไวเนาะคาวาเนี่ยมันทำเฉพาะ 3-4 ประเทศที่เขาเล่นกันแบบเยอะๆอย่างเช่นอินโดมาเลย์นะครับแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์โลกของคาวาเนี่ยมันจะอยู่ใน 4-5 ประเทศที่ผมบอกแต่โลกของ Honda เนี่ยมันเวอร์ไวทั่วโลกอย่างเช่น NSR 50นะครับเป็นตัวเล็กสุดของ Honda แล้วก็ขึ้นมาเป็น80แล้วก็มาเป็น125มา150อย่างคันเนี้ยก็คือ150แล้วก็ไป250ในตระกูล2จังหวะนะคือพี่หมายความว่า Honda เป็นรถสะสมที่ตลาดกว้างใช่ทั่วโลกใช่NSR เนี่ยทำไมผมถึงเลือกเหรอเพราะว่ามันตั้งแต่ปี96เนี่ยดูฮานได้แชมป์แล้วตัวเนี้ยเป็นตัวฉลองแชมป์ของดูฮานซึ่งเมืองไทยณเวลานั้นปี97เป็นปีแรกที่ออกมาเป็นไลน์นี้นะอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่น2ต้องบอกเลยว่ามันขายดีมากนะครับอันนี้สติ๊กเกอร์เดิมๆเลยป่ะอันนี้สติ๊กเกอร์แท้พี่เดิมติดรถเลยเดิมติดรถแผ่นเท่าไหร่ไอ้แผ่นเนี้ยอันนี้สติ๊กเกอร์แผ่นเนี้ยอันนี้แผ่นละ700แล้วถ้าพี่พูดถึงสติ๊กเกอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้สติ๊กเกอร์แม่งเป็นรถที่ค่าสติ๊กเกอร์แพงที่สุดในชีวิตตั้งแต่มีรถมาสติ๊กเกอร์ทั้งคันเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 นะพี่เฉพาะสติ๊กเกอร์อย่างเดียวถูกต้องพี่ที่แลบเนี่ยนะนี่แหละพี่สติ๊กเกอร์เนี่ยโซถึงจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะพี่ Honda เนี่ยความแปลกของมันเนี่ยชุดสีมาไม่มีสติ๊กเกอร์มานะสติ๊กเกอร์นี่พี่ต้องไปซื้อทีละชิ้นมาแปะแล้ว Honda เนี่ยขายทีละชิ้นนะไม่ได้ออกมาเป็นเดี๋ยวปัจจุบันไม่ได้ออกแบบสำเร็จรูปมา Honda เป็นตระกูลเดียวที่ไม่มีสติ๊กเกอร์มาพร้อมกับชุดสีต้องมาแปะเอาต่างหากแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันมาทีละแผ่นพี่ก็คิดเอาว่าที่พี่เห็นเนี่ยบนรถเนี่ยพี่ลองทายดูพี่เอาว่าหมดเนี่ยมันทั้งหมดใช้กี่แผ่นแผ่นเล็กแผ่นน้อยแผ่นใหญ่ชิ้นเล็กถูกต้อง20ถึงเลย20โอ้ยยังไม่ได้1ส่วน3เลยพี่หมายความว่าค่าสติ๊กเกอร์นี่ก็อ่วมเลยก็พี่ไม่ต้องคิดอะไรอ่ะคำว่า Honda เนี่ยที่พี่เห็นเนี่ยที่เป็นรูปพระอาทิตย์เนี่ยข้างล่างเฉพาะคืบล่างนี่นะตัวเนี้ยขายอยู่ 2,000 ข้างละ 2,000 พี่2ข้างละ 4,000 ไม่รวมตัวหนังสือนะหนังสือต่างหากเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาเพิ่งมาขายชุดสีก็คือครบเลยนะสติ๊กเกอร์ยังไม่แปะชุดสีพร้อมสติ๊กเกอร์ตอนนี้ราคาไป 5-60,000 ชุดสีกับสติ๊กเกอร์ใช่หมายความว่าชุดสีนี้ถ้าถอดมามี 50,000 ขึ้นแน่ 50,000 แน่นอนพี่แล้วโปรเจกต์อ่ะคันนี้มันเริ่มมาจากอะไรมันผุดมาได้ไงจริงๆโปรเจกต์เริ่มมาจากอะไรเดิมๆนี่ได้มาคือซากเลยหรือว่าเป็นแบบเป็นรถยืนคันคันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นรถยืนคันนะแล้วก็โชคดี
คันนี้เป็นรถที่วิ่งน้อยนะพี่คันนี้รถ 7,000 โลเองเดิมเนี่ย 7,000 โลแล้วก็เก็บไว้อยู่รักษาไว้อย่างนั้นแล้วผมก็ได้มาแล้วรถเป็นรถมือเดียวก็คือออกศูนย์มาแล้วก็วิ่งมันแค่ 7,000 โลพอมาถึงปุ๊บผมก็ลื้อหมดเลยแล้วเริ่มทำใหม่อันนี้คือไม่ใช่คันแรกที่ผมซื้อด้วยนะจริงๆผมซื้อก่อนหน้านี้อีก2คันก่อนที่จะมาได้คันนี้ก็ NSR เหมือนกัน NSRตั้งแต่เริ่มทำโปรเจกต์มาก็คือเก็บมาเรื่อยเก็บของเก็บอะไรเก็บอะไรมาใช้เวลาประมาณร่วม2ปีนะพี่มันยากตรงไหนพี่ในการจริงจริงต้องบอกงี้เลย NSR เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไม่เคยสัมผัสกับมันเนี่ยจะบอกว่ามันดูเหมือนมันง่ายนะแต่จริงๆมันจุกจิกจุกจิกกว่า Honda นี่อะไรน่าจะเยอะกว่าคาวานอะแต่ว่ามันเป็นรถ20ปีไงพี่อย่าลืมนะคันนี้ปี97ปีนี้ปีอะไรแล้วพี่2020 23ปีแล้วนะพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะตามได้แต่ละชิ้นมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพียงแต่ว่าข้อโชคดีของเราคืออย่างชุดสีเนี่ย Honda ทุกวันเนี้ยยังมีให้เบิกใหม่แต่ว่าถังน้ำมัน Honda เลิกผลิตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถังใบที่ใส่ใบเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าโชคดีว่าเราเนี่ยได้ถังเป็นถังแท้ใหม่แต่ว่าผมบอกเลยว่าของทุกอย่างของ Honda แพงกว่าคาวาเยอะเบ็ดเสร็จเลยตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์อ่ะจนเสร็จเป็นรูปเป็นคันอย่างเงี้ยตอนเริ่มต้นก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเยอะนะก็ตอนยังไม่ขึ้นตัวก็700,000นะพี่เป็นของกองอยู่กับพื้นแต่ตอนนี้ก็น่าจะล้านออกนะพี่นะก็คือเลยล้านทะลุล้านแน่นอนทะลุล้านอยู่แล้วพี่และคันนี้มันแตกต่างจาก NSR Pro Arm ทั่วๆไปยังไงคือต้องบอกเลยนะว่าคันนี้มันเป็นรถสร้างผมต้องใช้คำนี้นะเพราะว่าผมสร้างเกือบจะทุกอย่างเลยที่มันหาไม่ได้สร้างใหม่สร้างใหม่สร้างด้วยฝีมือคนไทยนี่แหละอาทิเช่นที่มีความสุขว่าแพงที่สุดสร้างยากที่สุด NSR เนี่ยถ้าเป็นรถเดิมสแตนดาร์ดเนี่ยน็อตเนี่ยจะเป็น4ตัวเป็น4รูแต่อันเนี้ยเป็นรูเดียวเพียงแต่ว่ารูเดียวเนี่ยที่เขาหากันเนี่ยส่วนมากเนี่ยที่อยากได้เป็นล้อของ NRC NRC เนี่ยทำให้กับ Honda ณเวลานั้นแต่พอมาถึงยุคผมเนี่ยมันไม่มีละต้องบอกเลยว่ามันผลิตน้อยมากก็ไปอยู่ในมือของนักสะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราต้องไปตามหามันเนี่ยมันจะหาไม่ได้สิ่งที่คิดมาในสมองเลยก็คือสร้างแต่เราจะสร้างยังไงให้มันสวยโปรเจกต์เนี่ยผมคิดแล้วผมก็ไปคุยกับช่างอิฐสารยาก็คุยกัน2คนบอกเฮ้ยพี่ผมอยากทำ NSR พี่รู้ไหมอิฐมันพูดกับผมคำแรกว่าอะไรอย่าหาทำอย่าหาทำอย่าหาเรื่องมันบอกว่าอย่าหาทำแล้วผมก็บอกว่าพี่ผมอยากทำจริงๆแล้วผมก็ไปซื้อรถมาคันแรกแล้วก็คุยหลังจากที่คุยกันผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาทิ้งไว้ให้ช่างอิฐสร้างพี่เชื่อไหมอันนี้ผมใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณครึ่งปีนะคือล้ออันนี้มันเป็นล้อเดิมเดิมล้อเดิมเป็นหมายความเป็นน็อตสี่รูแล้วผมทำให้เป็นรูเดียวโดยการที่รื้อแล้วทำใหม่โดยช่างคนไทยนี่แหละพี่ทำยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าต้องคิดแล้วก็นึกด้วยนะว่าทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะโอเคไหมมันใช้ได้จริงไหมหลายคนบอกว่าเฮ้ยล้อสร้างมันจะใช้ได้จริงเหรอแต่ผมบอกว่าปีนี้มันปี2020เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเราสร้างมันออกมาแล้วเนี่ยมันต้องทำได้จริงใช้ได้จริงพี่เชื่อไหมว่าก่อนที่ผมจะมาใช้จริงเนี่ยทดสอบนะเพราะว่าเราเป็นคนขี่อยู่แล้วอะเราต้องทดสอบด้วยว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทำออกไปแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผมก็ขี่นะขี่ไปนี่ขี่ไปนู่นลองดูแต่ว่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้เนี่ยโปรโตไทป์เนี่ยก็คือตัวแรกที่เราทำออกมาเนี่ยทำอยู่2รอบ3รอบนะกว่าจะเข้าที่เข้าทางเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่คนที่ทำเนี่ยก็จะคิดกันแบบง่ายๆแต่ของผมเนี่ยผมคิดแล้วว่าเฮ้ยจะทำยังไงให้มันใช้ได้จริงแล้วมันทนแล้วมันได้เซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรานึกอย่างเราสร้างเพาเนี่ยเราซื้อเหล็ก30โลก้อนหนึ่งแล้วก็มากัดใช้เวลากัด2วันเพื่อที่จะได้เพาตัวหนึ่งแล้วเพาเนี่ยพี่สังเกตดูเพาส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาทำเขาจะทำเป็นรูเล็กๆกันแต่ผมไม่ชอบผมชอบรูที่มันเป็นมาตรฐานแล้วผมก็มาทำกิฟต์ล็อกทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องค่อยๆนึกเพราะว่าอะไรถ้าพี่ขันล็อกอย่างเดียวเนี่ยพี่ไม่มีกิฟต์ถึงเวลาเนี่ยมันอาจจะหลุดได้แต่ถ้าพี่ใส่กิฟต์ใส่สลักมันก็จะเซฟเป็นดับเบิ้ลแล้วหลุดกันอะไรได้ใช่แล้วพี่สังเกตดูว่าข้างนี้มันจะมีรูโดยปกติเนี่ยเพาจะมีรูแต่เป็นรูเล็กแต่อันนี้ผมทำเผื่อไว้เลยเพราะว่าอะไรคนเนี่ยเวลาจะเซอร์วิสรถเนี่ยสิ่งที่มันทำไม่ได้คือ
สแตนขึ้นข้างนี้ปุ๊บล้อถอดได้ถูกไหมพี่แต่ในมุมกลับกันพี่ลองคิดดิแล้วถ้าพี่จะตั้งโซ่ถอดโซ่ล่ะพี่จะทำยังไงพี่ก็ต้องเปลี่ยนสเตอร์พี่จะทำยังไงพี่ก็ต้องเอาไม้มาค้ำหรือเอาหินมาค้ำถูกไหมผมกลับกันผมเอาสแตนกลับข้างแล้วผมเสียบเลยพอเสียบเข้ารูปุ๊บฝั่งตรงข้ามผมก็ถอดเซอร์วิสได้เลยเราคิดไปถึงตรงนั้นเลยเพราะว่าอะไรคลองหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นงานสร้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเราต้องคิดว่ามันใช้ได้จริงด้วยแล้วคำว่างานสร้างครับเอาล้ออะไรมาทำล้อเดิมไงพี่ล้อเดิมเลยใช่แล้วมาเริ่มทำใหม่ขออนุญาตครับเปลี่ยนแปลงสถานที่อย่างกระทันหันครับเนื่องจากเมื่อกี้ทำเป็นสดพอฟ้าคึ้มก็ขอแดดพอแดดมาหน้ามืดมาต่อเรื่องรถกันดีกว่าเข้าเรื่องเลยว่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องล้อละไอ้ล้อชุดนี้พี่มันแตกต่างอย่างเดิมอย่างสิ้นเชิงถูกพี่แล้วคนถ้าคิดจะทำอย่างเงี้ยทำยากไหมก็ตอนลองถูกลองผิดเนาะพี่เนาะก็ครึ่งปีอะกว่าจะมีแบบนี้แล้วถ้าเกิดอยากได้อย่างเงี้ยมีขายไหมมีเฮ้ยเฮ้ยกล้าทำขายเหรอเห็นปะแปลว่าพี่เขาว่าสะสมอะไหล่แน่เลยไม่ต้องบอกอย่างนี้พี่ใจผมเนี่ยเราเป็นคนรักรถเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรักเหมือนกันมันก็สร้างใหม่ได้ขอเวลาหน่อยสร้างใหม่ได้แต่ถามว่าสร้างแล้วเนี่ยก็ต้องไปกับราคานะยอมรับสภาพยอมรับสภาพไม่ได้แรงไหมที่คิดไว้ในใจก็ชุดนี้ก็ 30,000 นะพี่แต่พอค่าทำนะพอไหวนะก็ได้อยู่แต่อย่าเร่งนะเพราะว่าช่างเนี่ยบอกเลยพี่อินดี้ทุกคนอินดี้ตั้งแต่คนสร้างแล้วพี่แต่คือความเที่ยงตรงแนวดิ่งล้อเดิมดิพี่เพราะว่าอะไรนิ่งเลยไม่มีโดดไม่มีโดดไม่มีดุ้งคุณเคยเช็คไหมทำไมจะไม่เช็คจริงอ่ะพี่ดูคนอื่นเขาทำไหมเนี่ยเนี่ยพี่ดูของผมนี่มีถ่วงด้วยนะมีถ่วงด้วยไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณอยากจะทำล้อทำเฉยถ่วงมันรถยนต์เลยแล้วของขอโทษนะอันนี้ถ่วงเนี่ย10กรัมเท่านั้นนะผมขึ้นเครื่องถ่วงหมดก็คือเป๊ะแน่นอนแน่นอนความมาตรฐานของล้อค่อนข้างสูงใช่แค่จะเหมือนล้อโรงงานเลยถูกต้องเพราะว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้พี่เอาเข้าเครื่องซีหมดแล้วแล้วช่างยังบอกเลยครับคิดว่าแข็งแรงไหมแข็งแรง 100% พี่เพราะว่าเราทดสอบแล้วซ้อน2ซ้อน3ตกหลุมไม่มีแมกนีเซียมยังแตกเลยพี่เรื่องตกหลุมไม่มีการกองพื้นไอ้ลงกับพื้นไม่มีแน่นอนแต่ว่ามันมียั่วแต่ถ้าเกิดว่าพี่ทำล้อตกหลุมยังไงมันก็ต้องมีบ้างเราไม่คุยเรื่องดุ้งเราพูดถึงแตกหลุดเลยไม่มีไอ้ตรงที่เราเชื่อมไม่มีทางพี่ล็อกระหว่างตัวเผาไม่มีทางผมถามว่ามันจะหลุดได้ยังไงคนอื่นเนี่ยเขาเชื่อมแต่หน้าผมเชื่อมนอกเชื่อมในเชื่อมหลังเชื่อมสามย่านเลยใช่เสร็จแล้วผมขึ้นเครื่อง C เสร็จแล้วเนี่ยผมลองก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพี่อยากจะเอามาทำก็เอามาทำนะทำแล้วเราต้องคิดว่ามันใช้ได้จริงคือเดิมๆอะล้อมันก็เหนียวอยู่แล้วมันเหนียวพี่จริงๆคำถามเนี่ยมีคนถามผมหลายคนแล้วว่ามันใช้ได้จริงไหมมันใช้ได้จริงแต่ที่เขากลัวกังวลที่เอกกลัวคือเรื่องเพียงแต่ว่าพี่ต้องเลือกในส่วนของวัสดุว่าเลือกเป็นวัสดุอะไรแล้วเขาบอกว่าเด็ดตรงนั้นคือสามารถเปลี่ยนล้อได้หรอเปลี่ยนได้ดิพี่ก็ปลดออกกดกริปออกตัวหนึ่งแล้วก็ถอดน็อตตัวหนึ่งดึงออกเปลี่ยนล้อใหม่จบแล้วตอนนี้ผมก็ทำล้อสำรองมาแล้วนะกรณีไปทัวริงแล้วรถที่มันหายใช่ผมมีล้อสำรองแล้วพี่ดูท้ายผมก็ขีดโมทำบล็อกว่าถามอยู่ว่าท้ายฝาปิดท้ายเนี่ยคือสร้างพี่เป็นงานสร้างอันนี้ก็สร้างเหมือนกันเอารถไปวัดอันนี้ใส่ของได้ใส่ได้พี่เปิดมาก็ใส่กล่องเครื่องมือใส่อะไรได้ปกติเนี่ยมันมีเบาะอยู่แล้วแล้วทำไงพี่เราก็แกะเบาะออกแค่ถอดออกแล้วเราก็ใส่ตูดมดเข้าไปถึงเวลาวันหนึ่งพี่อยากจะใส่เบาะเหมือนเดิมพี่ก็แกะนี้ออกแล้วก็ใส่เบาะก็ซ้อนสองได้เหมือนเดิมนี่พี่เห็นการจัดวางของอะแต่ละอย่างคือพี่ต้องคัดสรรใช่ไหมคัดดิพี่จริงๆต้องบอกว่ารถคันนี้ใช้เวลาสร้างปีกว่านะพี่นะอย่างเกียร์โยงอันนี้ทุกคนคิดว่าเป็นงาน CNC นะพี่อันนี้เป็นงานมือทำมือกึ่งมือนะครับเป็นมือคนนี่แหละมนุษย์นี่แหละเป็นคนสร้างวัสดุคืออะไรครับพี่ไทเท คันนี้หนักเป็นไทเทนะไทเทเกือบจะทั้งคันเลยอย่างเงี้ยน็อตตัวนี้ก็ไทเทนะครับแค่น็อตไทเทไปเท่าไหร่ไทเททั้งคันน่ะพี่อะไรเกียร์โยงก็ไทเทอะไรที่แพงที่สุดสำหรับรถคันนี้และหายากที่สุดถ้าตอนนี้นะพี่หายากพอกันเลยแต่ถ้าถามว่าแพงที่สุด
ในรถเลยนะชิ้นเดียวน่าจะเป็นแมกนีเซียมกันสะบัดกันสะบัดน่าจะแพงที่สุดและอะไรที่คิดว่าหายากราคาเราไม่เกี่ยวหายากและราคาไม่เกี่ยวเนาะไม่ได้รวมที่ราคาต้องบอกเลยนะว่าถ้าหายากจริงๆยากกว่าแมกนีเซียมคือโมโนบล็อกบังหน้าเบรกหน้าใช่เพราะว่าในไทยเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยผมคิดว่ามีไม่เกิน 3-4 ตัวหรอกแต่อยู่ที่ผม2ตัวแล้วของคันนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกชุดปลดเร็วหัววาวชุดปลั๊กเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัววาวคันนี้ก็5ตัว5ตัวราคาสงวนสงวนกี่บาทถ้าจริงๆไปซื้อเบิกศูนย์ก็ตัวละ 28,000 แต่ว่าเพื่อนเอาเข้ามาให้จากเมืองนอกเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่อีกยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าผมใช้สตาร์โตเฟกเพราะผมมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันถอดง่ายมันใช้ง่ายแล้วมันใช้ได้จริงโอ้โหมาแถมเนี้ยเหลือบไปเห็นอีกนิดนึงต่อเถิดของที่หายากอีกหนึ่งชิ้นคืออะไรของที่หายากเหรอพี่เดี๋ยวผมตอบนะจริงๆต้องบอกนี่ก็หายากนะพี่ปลายท่อเพราะว่าเคแฟกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำให้สองยังหวะก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยได้เข้าเมืองไทยแล้วถ้าชกหน้าชกหน้าเหรอ ชกหน้าจริงๆต้องบอกนะว่าชกหน้าคู่นี้มันพิเศษแต่มันพิเศษยังไงเหรอเดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงนะชกหน้าถ้าเป็นตัวสั้นหาง่ายพี่ตัวเนี้ยแต่ถ้าเป็นตัวยาวอย่างนี้เมืองไทยเขาบอกว่ามีไม่เกิน3คู่เนาะมันมีลูกเล่นอะไรบ้างครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่สังเกตดูนะด้านบนเนี่ยมันจะเป็นน็อตฝาปิดธรรมดาใช่ไหมครับแล้วมันจะปรับได้ที่ด้านล่างเดียวถูกไหมตอนนี้ที่เวลาดูด้วยตาเปล่าแต่ถ้าพี่เปิดฝามาแล้วพี่ดูไส้ข้างในพี่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามองเนี่ยว่ามันเป็นโชคเทอราปิกแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นอัพไซด์แต่มันเป็นอัพไซด์ที่ซ่อนอยู่ข้างในที่มันไม่ได้โชว์อยู่ข้างนอกมันคือโชคของรถอะไร IS125เป็นตัวแข่งเป็นตัวแข่งแต่ว่ากติกาเนี่ยต้องบอกนี้โดยเดิมเนี่ยกติกาบ้านเราเนี่ยมันห้ามที่จะมีหัวปรับรีบาวปรับอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีพวกนี้มัน20ปีแล้วพี่เขาก็ต้องหากรรมวิธีเนาะในการที่จัดดูว่าจะทำอย่างไรให้มันสามารถที่จะทำได้ว่าเอ้ยมันไม่ผิดกติกาเรามองว่ามันเป็นโทรปิกแต่จริงๆมันเป็นอัพไซด์เป็นอัพไซด์ยังไงฝาเนี่ยเดี๋ยวพี่เอสขันดูได้เลยนะข้างบนไม่ได้ขันถ้าเป็นธรรมดาบอกว่าน้ำมันจะรั่วไหมปกติถ้าเราขันปุ๊บมันจะกระเด้งปุ้งออกมาเลยถูกไหมพี่ดูข้างในพี่ลองดูครับนี่คือความพิเศษของมันถ้าพี่ดูดีๆเนี่ยพี่สังเกตดูช่องนะเห็นไหมมันสามารถปรับโชคออโต้ให้มันเตี้ยลงไปได้อีกประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็สามารถปรับแข็งกับปรับหนืดได้ด้วยแต่พี่ดูเวลาอย่างเงี้ยฝาเงี้ยพี่จะไปรู้ได้ไงว่าข้างในมันเป็นโชคแต่งอันนี้ถือว่าไม่ผิดกติกาพี่ว่าเป็นรูปทรงของเทอร์โคปิกถูกต้องไม่ใช่อัพไซด์ดาวถูกต้องอันนี้คือความพิเศษแล้วคู่นี้มันเป็นคู่ยาวโดยปกติ RS มันจะเป็นรถเตี้ยมันจะเป็นคู่สั้นอันนี้เป็นคู่ยาวเท่าที่รู้คือน่าจะมีไม่เกิน3คู่ในไทยอันนี้คือ1ใน3นะครับต้องบอกอย่างนี้แต่พี่สังเกตป่ะโดยปกติเวลาเราถอดมาปุ๊บเนี่ยอันนี้มันจะต้องเด้งออกเด้งเลยเป็นสปริงแล้วเป็นสปริงเนี่ยน้ำมันไม่มีเลยพี่ดูได้นะครับอันนี้คือต้องบอกเลยว่าทำมาเก็บไว้สำหรับรถแข่งอย่างเดียวนะครับเท่าไหร่ทำค่าตัวคู่นี้ค่าตัวคู่นี้ตอนนั้นซื้อก็ไม่ได้แพงนะพี่ 20,000 50,000 ขายปะไม่ขายอ่ะพี่แฮนเนี่ยฮะ RS มาทั้งหมดแต่พี่สังเกตดูนะแฮนผมเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องแฮนเดิมเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมด้วยความที่คอนเซปต์เนี่ยเราคิดว่าเราจะไปทำพร้อมกับช่างอิฐก็เลยเปลี่ยนเป็นไทเทเนี่ยเอาแป๊บเป็นไทเทมาทำแต่เท่ากับแผ่นเดิมใช่แผ่นเดิมสเปคเดิมนะครับแต่ว่าเป็นไทเทเนียมแผงคอสร้างแผงคอเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนสร้างแผงคอมันเป็นแผงคอรถแข่งพี่ดูดีๆนะแผงคอรถแข่งมันจะมีรอยไม่มีรอยต่อทีแรกเพราะว่าอะไรมันไม่มีกุญแจแต่ผมต้องการให้มันใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเราก็สร้างชิ้นเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาต่อเป็น2ชิ้นวันดีคืนดีพี่ไม่อยากใส่พี่ก็ถอดออกอย่าได้ฟีลแข็งอย่าโป้หน้าโป้ตูดก็ถอดถูกต้องกุญแจออกแล้วทำอย่างนี้ไม่กลัวคนเอาไปก๊อปหรอในเมื่อคุณมีไซส์นี้แล้วถ้าคนมีรถนี้อยากทำมั่งก็ทำได้พี่จริงๆผมไม่ได้หวงนะเพราะว่าอะไรผมไม่ใช่ร้านค้าผมทำด้วยความที่เราชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขามีความคิดว่าเฮ้ยเขาเห็นแล้วเห็นเราอยากจะทำเป็นตัวอย่างเราก็ทำอ๋อให้ให้อยู่แล้วครับพี่
อย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่เอสถามอะไรแพงที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้การสบัดการสบัดนะเพราะว่าการสบัดตอนนี้หน้าอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เห็นว่าลงแล้วนะก็น่าจะขายคล่องเมื่อก่อนแพงผมว่าถ้า 200,000 ต้นอ่ะซื้อง่ายขายคล่องแต่ถ้า 300,000 ทํามัน 300,000 กว่า 400,000 300,000 กว่า 400,000 นี่ใช่มั้ยพี่ราคาร่วงลงมาแล้วเห็นป่ะตอนนี้ก็เหลือ 200,000 กว่าในส่วนของปั๊มเบรกบนปั๊มเบรกบนก็จะเป็นตัวตะไบไงพี่เนาะจริงๆในอาวันเนี่ยมันจะเป็นปั๊มคาร์ดกับปั๊มเบรกแต่ว่าพอมาอยู่ใน NNR เนี่ยมันมีข้างเดียวครับผมทำไมข้างนี้ไม่มีถึงทุกวันนี้ก็ยังหาไม่ได้เหมือนเดิมพี่มีคนมีเขาก็ไม่ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่คัดถ้าสายไปก่อนก็จะมีครบชุดครบชุดจะเป็นชุดปลดปลดปลดอยู่ข้างล่างจะเป็นชุดปลดชุดไล่ลมใช่และความลิมิเต็ดก็คืออันนี้ใช่ถามว่าคืออะไรฝาเนี่ยนะตอนนั้นนะพี่มันมากับไอ้เลข9นี่ไงพี่เสื้อก็เลข9มันมาอะไรคือตอนนั้นผมจัดงานทูสโต๊กพี่ดูเสื้อผมข้างหลังนี่เป็นทูสโต๊กปีที่2ฝาเนี่ยตอนนั้นคือทำไว้ว่าจะเอาไปประมูลเพื่อที่จะไปช่วยตอนนั้นก็คือมีน้ำท่วมเราก็เลยทำฝาไปประมูลแต่เนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยแจกของอะพี่ถามพี่เอฟแจกตั้งแต่เช้ายันมืดยังแจกไม่หมดเลยของรางวัลมันเยอะก็เลยไม่ได้ประมูลสุดท้ายก็เลยมาประมูลกันในเพจตัวผมเองผมอยากได้ผมก็ต้องประมูลไม่ใช่ว่าเอ้ยอยู่ดีๆได้ฟรีแต่ว่าเงินที่เราประมูลเนี่ยเราเอาไปทำบุญจริงเราเอาไปสร้างห้องน้ำจบไปเท่าไหร่อันนี้จบมา 2,900 พี่ 2,900 ฝาเป็นเบอร์ฝาเพราะว่าอะไรพี่เอาดูดีๆเนี่ยในนี้มันมีเบอร์นะมันมีเลขมันมีเลขอยู่เลข9อันนี้คือเลข9แล้วอะไรเป็นลายธงชาติแล้วเป็นลายธงชาติที่ประเทศไทยแล้วก็จะมีตอนนั้นที่ประมูลคือมีฝา1ฝาแล้วก็เสื้อ1ตัวแล้วก็สติกเกอร์1แผ่นผมก็เก็บไว้ว่าถือว่าอย่างน้อยเราก็เอาเงินไปสะสมเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยเนาะก็เลยเอามาใส่มันพอดีมาต่อถึงเรื่องระบบรับหนักด้านหลังโชคพี่ให้โชคอะไรเลยระบบโชคก็เป็นในตอนพี่อ่ะฮะมันทำอะไรได้บ้างพี่มันปรับอะไรได้บ้างมันปรับรีบาวปรับเนื้อปรับได้หมดเลยคือโดยปกติเนี่ยมันจะปรับชิ้นนี้ก็คือรีบาวเนาะแล้วพี่ก็ดูมันปรับได้หมดค่าตัวแพงไหมประมูลนะพี่ตอนนั้นประมูลมาก็ 30,000 แล้วราคาณตอนนี้ถ้าซื้อใหม่ก็ 45,000 ถึง 50,000 ประมาณนี้เกียร์โยงก็เป็นไทเทพี่ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยพี่เนี่ยว่าสิ่งที่เราที่เราชอบคือมันเป็นลายมือของคนทํา3อาทิตย์นะพี่ทําเฉพาะเกียร์โยงเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นงาน CNC เป็นงานมือ มันเสียเวลามากเสียเวลาแล้ว PS ผมบอกเลยว่าช่างคนที่ทําเนี่ยค่อนข้างที่จะใส่ใจส่วนใหญ่พี่สังเกตดูข้างหลังนี่จะไม่มีลายครับผมพี่รอมือรูปดูสนใจอยู่แล้วถูกป่ะมีลายมีดผมเคยนะจะให้เขาทำอีกชุดหนึ่งเขาบอกว่าอะไรเอาไป CNC เถอะมันเสียเวลานี่มาฝั่งนี้เห็นชัดเลยใช่คือชุดปลาดาวใช่มันคืออะไรมันแตกต่างกับเดิมไงอ่ะปลาดาวเนี่ยพี่ตอนนั้นคนบอกว่าปลาดาวเดิมมันไม่สวยสวยนะเนี่ยปลาดาวเดิมมันไม่สวยเนี่ยผมว่าปลาดาวเดิมนะแท้เบิกใหม่แล้วก็เอาไปกัดลายพอกัดลายเสร็จแล้วทีแรกว่าจะเปิดปล่อยเป็นงานดิบเพราะว่าประดาวเนี่ยมันเป็นมิเนียมก้อนซึ่งมิเนียมก้อนเนี่ยมันใช้หล่อแต่พอมันฉีดมันหล่อมาเนี่ยมันจะมีฟองอากาศข้างในพอเรากัดลายปุ๊บมันจะเป็นเหมือนตามมดเล็กๆครับพอเอิ้นมันมีอยู่รู2รูผมก็เลยเลือกเป็นวิธีส่งไปทําสีเป็นสีเดิมเพราะเดิมของมันเนี่ยจะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านเป็นรูเล็กๆเหมือนหัวเข็มอ่ะพี่เอ๋ถ้าสมมุติว่าเอาไป CNC จากเดิมเนี่ยมันไม่มีแล้วมา CNC มันก็หายไปแล้วน้ำหนักของมันหรืออะไรความบาลานซ์ของมันมันไม่หายหรอไม่หายดิพี่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเรากรีดแต่ลายอย่างเดียวเราคงความเดิมเราไม่ไปยุ่งกับด้านในของมันน้ำหนักหายไปก็จริงแต่ไม่เยอะไม่เยอะเพราะเรากรีดเฉพาะหน้าเพื่อให้มันขึ้นลายแต่ลายพวกนี้มันอยู่ที่ช่างแล้วว่าความละเอียดของช่างแต่ละคนเป็นยังไงอย่างจานใบนี้ก็เป็นจานสร้างซึ่งหลายคนบอกว่ามันใส่ไม่ได้NNR เนี่ยมันไม่มีพื้นที่ให้ใส่จานมีออฟเซตเนี่ยผมใส่ให้ดูว่ามันใส่ได้มันใส่ได้หมดอ่ะส่วนพวกนี้เนี่ยเราเอาไว้ใช้งานจริงอย่างเนี้ยพี่ดูว่าเอ้ยพี่ถามผมว่ามันใช้ได้ไหมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยพี่ปลดปุ๊บดึงออกมาแล้วได้เห็นก็ไม่ต้องเบรกแล้วก็ไม่ต้องเบรกแล้วแล้วเวลาพี่จะใส่อันเนี้ยผมชอบเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วน้ำมันไม่มีสักแอะถอดง่ายขโมยเร็วถอดง่ายขโมยเร็วเฉพาะจัดเรียงหัวสายเนี่ยวันนึงนะพี่กว่าจะให้มันลงตัวอย่างเงี้ยแล้วผมถามว่าทุกคนเลยคำถามแรกเลยเขาถามว่าสายน้ำมันเบรกพี่จะไปไว้ไหนถ้าพี่ก้มดูพี่จะรู้เลยว่าผมอะรอดเข้าสวิงงามแล้วไปออกที่ตรงขาเบรกเลย
พี่แต่ว่ามันใหม่มากคันนี้พี่ขับไปมั่งป่ะเนี่ยคันนี้ต้องบอกเลยพี่ผมเพิ่งประกอบเสร็จเนาะก็ได้ลองวิ่งแล้วนิดหน่อยยังไม่ได้เอาไปทัวริงใช่มั้ยอย่างแต่ว่าล้อเนี่ยมีทดสอบกับรถคันเก่าแล้วว่าโอเคมันใช้ได้เนี่ยคืออะไรอันนี้คือโชคคือชกหน้าคันนี้อ่ะไม่ใช่พี่อันนี้โชคคาบูคือเมื่อก่อนรถ2จังหวะเมื่อก่อนเนี่ยต้องดึงโชคไปสตาร์ทอ๋อมันต้องดึงโชคพี่ไม่ดึงสตาร์ทไม่ติดคันนี้พี่คิดว่าขี่ใช้งานปกติออกทริปไกลๆได้ได้ไปได้ไปเช้าเย็นกลับไปไหนก็ได้หรือจะไปต่างจังหวัดก็ได้ก็แค่แกะอันนี้ออกใส่เบาะเดิมแล้วก็ผูกของไว้แค่นั้นไปได้หมดถ้าพี่รู้จักผมพี่จะรู้ว่าผมไปทุกที่นะเวลามีทริปอะไปทุกที่ที่มีทริปใช่ช่วงนี้ว่างด้วยโอ้ยตกงานมา6เดือนแล้วพี่ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่างจัดวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอก่อนเลยที่มาให้ความรู้มาให้แบบโหเปิดเลยว่าคันนี้แต่งไปเท่าไหร่อะไรที่แพงอะไรที่หายากสำหรับรายละเอียดและรีเทลรถคันนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวกลับไปนั่งดีกว่าว่าเราจะดูอะไรกันต่อสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับ Last Smiling Mad Dog นะครับโอเคขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆค่ามาโบโก้คอฟฟี่แคมป์นะคะบรรยากาศดีๆติดริมน้ำที่สำคัญเพิ่งเปิดมาได้1เดือนแค่นั้นนะคะลองมาถ่ายลองมารีวิวลองมาพรีเซนต์อะไรต่างๆที่นี่ได้เลยและขาดไม่ได้ครับแขกรับเชิญครับนี่ครับคนนี้เลยครับพี่เอครับพี่เอคะถ้าสมมติว่าจะมีคนขอคำปรึกษาตั้งแต่รถคาวาแล้วก็มารถคันนี้ได้พี่ต่อพี่เอยังไงบ้างได้คะทาง Facebook ก็ได้ครับหรือทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เนาะพี่เนาะเบอร์อะไรคะบอกเบอร์0818375776ครับหรือ Facebook พฤติพลเอครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้านท้ายนะคะครับงั้นวันนี้พวกเรา3คนขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็ติดตามชมเรียลไทม์คาร์แมกซีนทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงนะคะในช่อง YouTube วันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เอาใหม่ไหมติดที่มือกันเลยเออหูเฮ้ยพี่ยาวเคยถ่ายแบบนี้ป่ะครั้งแรกป่ะพี่ถ่ายข้างนอกใช่ป่ะใช่อันนี้จะเป็นของแปลกใหม่ของรายการใช่แล้วผิวมันดำมันไม่คงค่าครีมกันแดดไหมเออเหี้ยบอกปานบอกกูกลัวมีแดดกลัวไม่มีแดดไอ้เออนะขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณคาราโอเกะครับคาราโอเกะคอฟฟี่แชมป์ไอ้แคมป์